ก็ทำงานเรื่อยๆเลยแล้วก็มีซิงเกิลเพลงมาตัวแม่จะแคปเพื่อแล้วก็ออกงานบ้างเห็นว่าก็มีละครด้วยใช่ไหมเอ่ยมีค่ะมีช่อง7ค่ะเรื่องไร้เดียงสาแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ออนแอร์กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้บทเราเป็นอะไรยังไงคะที่เราได้รับบทก็เหมือนเป็นตัวซีนตัวแบบว่าทำให้เรื่องเรามีความสนุกมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไปตู่ตัวเองที่สุดเหมือนเอาตัวเองไปใส่ในละครค่ะชื่อปริยานุชีมันเป็นยังไงบ้างหลายคนชื่นชอบในความเป็นคาแรคเตอร์เรามากก็ขอบคุณค่ะแม่เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีคนที่ชอบเราได้ขนาดนี้แต่ว่าหนูก็เป็นคนมีความน่ารักไปเรื่อยๆแล้วนี่เราต้องการไปเรียนการแสดงอะไรเพิ่มเติมไหมก็มีค่ะมีเทคคอร์สบ้างแบบสำหรับเรื่องนึงอะไรมาถึงทำมาถึงอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดเห็นว่าได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์กับมาดามฟินด้วยใช่ค่ะก็เหมือนตอนแรกได้ไปไลฟ์สดในทางมาดามฟินค่ะแล้วก็เหมือนไม่รู้คุณแม่ทรายอาจจะชื่นชอบการไลฟ์สดที่พูดไปเรื่อยของเลยหรือเปล่าก็เลยจับเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์เลยในก่อนหน้านี้เราก็เคยร่วมงานกับเขามาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะออกแฉออกแฉนี่คือเพชรไปของชาเม่ค่ะของพี่เชียร์ที่คำพรใช่แล้วจะถามแม่ซานไหมว่าทำไมโดนใจเราตรงไหนถึงได้แบบว่าเคาะมาเราจิ้มมาที่เราจริงๆหนูก็ไม่กล้าถามแต่ว่าหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่หนูพูดไปอะค่ะในน้ำหอมตัวหนึ่งเนี้ยค่ะมันมีสารสกัดจากตัวหนึ่งแล้วหนูได้กลิ่นหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วหนูไปพูดแล้วมันตรงกับสารสกัดนั้นพอดีเขาก็เลยอาจจะเห็นแววในทางด้านน้ำหอมอันนี้เซ็นสัญญากันเมื่อไหร่สัญญาจริงๆเราเพิ่งเซ็นไปต้นเดือนค่ะแต่ว่าตกลงก็คือหลังจากไลฟ์นั้นเลยแล้วคุณรู้สึกไงบ้างเหมือนหลายคนมองว่าเราเหมือนเรามาเสียบแทนอิงฟ้าพอดีจังหวะหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแทนใครไม่ได้หรอกค่ะหนูก็มาในเวของเราดีกว่าใช่เพราะว่าอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนาะแต่สำหรับตัวหนูก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะในจังหวะที่มาพี่น้องมาออกมาแล้วก็เราโพสมันก็ห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ผู้จัดการหนูบอกว่าน้ำเพชรโพสขอบคุณแม่ทรายด้วยนะเหมือนแบบเขาตกลงกันกับทางหลานไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือมีตารางคิวไว้แล้วใช่หนูก็ตกใจเหมือนกันเพราะเพิ่งรู้เรื่องก็ตกใจพี่ก็ตกใจอันนี้พอเราโพสไปแล้วพอเรารู้เรื่องเราแอบเกิดดราม่าไหมจริงๆเพชรว่ามันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าตัวหนูก็ไม่ได้ติดสัญญากับที่ไหนเลยใช่ตัวหนูก็คือรับงานอยู่คนเดียวไม่ได้มีค่ายไม่ได้มีสังกัดที่ไหนเพราะฉะนั้นก็คือการที่หนูจะเซ็นสัญญาหรือลงรูปหรืออะไรก็ไม่น่าจะเป็นดราม่าอะไรได้เพราะหลายคนมองว่าเป็นการเปิดศึกกับบ้านเก่าของเราเปิดศึกไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆกลัวอีกฝั่งเขาเข้าใจผิดไหมว่ามันอะไรยังไงเอาจริงๆเพชรว่าเขาก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเข้าใจตัวหนูด้วยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เป็นติดสัญญากับที่ไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ทำงานของหนูสุจริตเพราะว่าหนูก็ต้องหาเงินหนูมีหลายสิ่งที่ต้องผ่อนค่ะใช่ก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเข้าใจผิดเป็นนางงามเงินผ่อนเงินผ่อนนางงามเงินผ่อนเพื่อนเพื่อนเราเห็นว่าทัวร์มาดามฟินเองเนี่ยเขาก็ไปถือลิขสิทธิ์เอ็มยูทีงั้นอย่างนี้เราสะดวกไปร่วมงานไหมอ่ะร่วมงานเอ็มยูทีเหรอคะหมายถึงว่าจะไปแบบว่าเป็นตัวแทนมาดามฟินไปเป็นตัวแทนมาดามฟินอันนี้เราได้มีคุยรายละเอียดของพี่ชายคือเขาก็ไม่ได้สั่งให้เพชรทำใช่ถ้ามันเป็นหน้าที่ก็ต้องไปในนามพรีเซนเตอร์แต่ถ้าเขาไม่ได้สั่งเราก็ไม่ได้ไปก็คือในแง่ของสัญญาของมิสแกรนด์ที่เราไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยตั้งแต่ประกวดจบค่ะเพราะว่าเพชรได้ท็อป20เพชรตกรอบใช่แต่ก็ดันฟังใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเป้าหมายมาว่าจะต้องไปร่วมงานอะไรอย่างนี้ก็คือเราก็ยินดีที่จะไปไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีเพราะว่าเพื่อนเราก็ประกวดกันเยอะแสดงว่าเราก็สามารถร่วมงานได้ทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะโอเคกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหนูคือไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็หนูรักแกรนเพราะว่าหนูก็โตมาได้เพราะว่าแกรนที่ทำให้หนูมีแสงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้มันก็คือตัวหนูที่ต้องหาเงินก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะไม่ใช่นาตาชาหรืออะไรเลยหนูต้องหาเงินค่ะยืนยันว่าไม่ได้ไปสายลับหรือว่าอะไรเขาวันที่หนูไปสายลับไม่ใช่ค่ะไม่มีนะคะเขาจ้างมาหนูก็ทำค่ะใช่เพราะหนูหิวเงินเงินเท่านั้นที่ทำให้เรา Nopper